ักทายครับวันนี้จะมา modify ลอก Commodore 364 LX จากแคนจิกจะใส่แขนคู่แทนจากแคนจิกแคนจิกแบบนี้เดิมๆแคนจิกเดิมๆแคนจิกเดิมๆจะไปใส่แขนคู่แทนเอาไว้แคนเอาไว้ตีบอมอุปกรณ์ก็มี1ตัวลอก Commodore ที่ใส่แคนจิกอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากแคนจิกตัวเนี้ยให้เป็นแคนคู่ว้าวตีก็แถมให้ตอนเราซื้อดูก่อนก่อนก็มีล็อกคอมมานโด1ตัว2ตัวนี้แขนคู่พร้อมเพจพร้อมน็อตยึดตัวเพจสีแดงเนี่ยเอาไว้ล็อกไม่ให้แขนมันเคลื่อนล็อกกับแกนเสาส่วนน็อตยึดเพจนี่ก็ล็อกยึดเพจอีกทีนึงไม่ให้เพจเคลื่อนเหมือนกันแขนตัวนี้ยาว60มิล นะผมวัดแล้วนะเดี๋ยววัดให้ดูนี่เลยวัดจากกลางๆรูนะ wow. กลางของเสาอันนี้ยาว6เซนก็เป็น60มิลลิเมตรความยาวแขนวัดแค่ด้านเดียวนะชิ้นที่2ชิ้นที่3ก็เป็นบล็อกเบอร์10อันนี้วางๆก็ลอยลองหาตัดคลิปเล่นบล็อกเบอร์10เริ่มไปเลยคลิปสั้นๆก่อนอื่นก็ต้องถอดแขนก่อนถอดแขนก่อนสู้หน่อยเดี๋ยวเราจะเอาน็อตยึดเพจ2ตัวนี้ออกก่อนน็อตยึดเพจใช้ไขควงไขควงปากแฉกได้มาแล้วก็นี่เลยคลายน็อตตัวนี้ออกเลยจะทวนเข็มมีอะไรพิเศษขันไหมแล้วก็เอาเพจสีแดงนี้ออกเขาหยอดกาวเนี่ยแน่นๆอุ้ยแขนก็ยึดกาวไว้ปกติมันจะแกะเพจออกได้นะเขาขันทั้งเพจทั้งน็อตพร้อมกันเลยจริงๆมันต้องเอาเพจสวมที่หลังก็ไม่มีอะไรถอดเพจออกที่เกลือเนี่ยเข็มแน่นอน wow. เอาออกเลยยกไม่มีอะไรดึงออกเลยดึงออกไปแล้วอันนี้เป็นแขนอย่างเดียวทำความสะอาดซะหน่อยว้าวที่เกลือเต็มเลยเอาโซนแน็กมาฉีดนะ
ส่วนไหนฉีดมาทำความสะอาดนะของเดิมที่เกลือเต็มเลยตัวถูนะโอเคครับน้ำเค็มเข็มนะไปลองบล็อกขันพ่อตึงมือพ่อว้าวตามในแหวนมาตรงพอดีแล้วแปนตรงพอดีเลยเห็นไหมครับสูงไหมก็เรียบร้อยครับรวดเร็วไม่มีอะไรมาคู่ดูว้าวเป็นแขนคู่แล้วจากแขนจิกนี่มนให้ดูสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่นานาที่สนใจสำหรับการเปลี่ยนแขนจิกของล่อโอคุมาคุโมโดให้เปลี่ยนแขนคู่เอาไว้ใช้งานแขนไว้ตีปลอมสำหรับนี้สวัสดีครับ